าจะย้อนหลังกลับไป780ปีที่แล้วอีกหรือไม่เขาจะเข้าไปอยู่ในเผด็จการในสมบูรณาญาสิทธิราชเต็มรูปแบบอีกหรือไม่อย่างใดนะฮะนั้นในเมื่อเขาบอกว่าสังคมนานาอารยประเทศตอนนี้คือเรื่องของประชาธิปไตยมันหนึ่งในนั้นก็คือจะต้องมีการเลือกตั้งข้าเจ้าหันยากหันประเทศชาติเดินไปตั้งหน้าข้าเจ้าไปต้องการเห็นความรุนแรงข้าเจ้าขอต่อต้านรัฐประหารรัฐประหารทุกรูปแบบเราต้องการจะเรียกร้องไปสู่กกต.ด้วยฮะให้กกต.แสดงความกล้าหาญในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ทำไมครับทำไมในระดับประเทศเราถึงเรียกร้องให้มีการสรรหานายกรัฐมนตรีให้มีการสรรหาคนที่จะมาทำบริหารประเทศมันย้อนแย้งมากครับกับการศึกษากับการเมืองในปัจจุบันที่มันเป็นอยู่ดังนั้นนะครับขอเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายครับได้เล็งเห็นความสำคัญของประชาธิปไตย1สิทธิ์1เสียงครับคนเท่ากันครับแต่กังวลที่จะเข้ารอบในสิทธิของผู้อื่นเจ้าคนเฮา1สิทธิ์1เสียงเท่ากันเจ้าอย่างใดก่อวันที่2กุมภาไปเลือกตั้งด้วยกันนะเจ้าเฮาจะเอาเลือกตั้งบ่เอาเลือกตั้งเจ้าอย่ามาอ้างชื่อของสถาบันว่าเป็นของใครของใครท่านเป็นตัวแทนของใครนะเพราะว่าท่านถามทุกคนหรือยังสิทธิ์ของคนอื่นเขาก็มีนะคะแล้วก็ฝากว่าวันที่2เขาให้ได้เลือกตั้งเขาจะเลือกตั้งอย่างเดียวอย่างอื่นเหมาขอบคุณครับเลือกตั้งเนี่ยไม่เคยทำให้ใครตายเลือกตั้งไม่เคยทำให้เกิด อะไรที่เปลี่ยนแปลงมากไปกว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไม่เคยทำให้เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปสู่ความเสียหายดังนั้นเลือกตั้งคือสิ่งที่เรายืนหยัดทุกคนทำได้ทุกคนการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตของหนูค่ะหนูไม่เคยมีสิทธิ์มีเสียงในการกำหนดทิศทางประเทศจนกระทั่งวันที่2กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จะเป็นวันที่เสียงของหนูดังวันที่เสียงของหนูได้เป็นตัวชี้ว่าประเทศไทยที่รักของเราจะเดินไปทางไหนเรามีสิทธิเรามีแน่ๆครับเพราะเรามีรัฐธรรมนูญอยู่แต่เราไม่รู้จักความรับผิดชอบที่เกิดจากตัวบุคคลของตัวเราเองเรามีหน้าที่ที่เราจะต้องทำก็คือวันที่2ครับ2กุมภาพันธ์นี้อย่าลืมไปเลือกตั้งครับเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราเพื่อบอกให้เขารู้ว่าเราต้องการอะไรอะไรคือสิ่งที่เราจะผลักดันประเทศนี้ไปจุดไหนนะครับท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองในตอนนี้การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นวิธีการแสดงออกทางการเมืองที่สันติเสมอภาคแล้วก็สร้างสรรค์ที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้กกต.ทำหน้าที่และอยากจะให้พวกเราแสดงความตั้งใจแสดงเจตจำนงที่จะรักษาสิทธิ์ของเราที่ทุกคนมีอย่างเท่าเทียมกัน